สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบันทันข่าวครับประจำวันอังคารที่18มีนาคม2557ครับวันนี้ผมและทีมงานอยู่ที่ศูนย์กีฬากัญจนาภิเษกรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการประชิมนิเทศนักศึกษาตลาดนัดแรงงานและงานนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติงานสกิลศึกษานะครับซึ่งในขณะนี้มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและเปิดงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชซึ่งในวันนี้มีการออกบูธโดยสถานประกอบการต่างๆนะครับแล้วก็มีการรับสมัครงานนักศึกษารวมไปถึงการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสกิลศึกษาแล้วก็การรับสมัครงานออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับที่18มีนาคม2557กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โซ่จัดโครงการประชิมนิเทศนักศึกษาตลาดนัดแรงงานและงานนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา2556ณศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยแม่โซ่โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาและเป็นประธานเปิดงานการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่4และชั้นปีที่5ได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากท่านอธิการบดีรับฟังการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานการแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาการรับสมัครงานและการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โซ่พบกับรอบวันทันข่าวได้ใหม่ทางสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชัชวาลคือดีถ่ายภาพนิรุธทองสุขรายงานสวัสดีครับ